สวัสดีค่ะจากทางร้านท่อคายมิวสิกนะคะคลิปนี้นะเราก็จะมาสอนการเขาเรียกว่าทำ Factory Reset หรือการล้างเครื่องนะคะทำรีเซ็ตเครื่องของตัว Boss Effect Guitar นะรุ่น ME25 ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะทางร้านมีสินค้าเป็นมือ2นะคะสินค้านำเข้าสภาพสวยมากๆจำหน่ายแล้วก็ตัวนี้จะได้รับตัวเครื่องไปพร้อมกับอะแดปเตอร์แล้วก็มีคู่มือภาษาไทยให้ราคาเช็คได้เองที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปนะคะแต่ย้ำว่าคลิปนี้เราจะมาสอนล้างเครื่องแล้วก็การเซตเพดอลนะคะให้มีการทำงานเปิดใช้งานละกันเปิดใช้งานแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะเซตเพดอลเอฟเฟคตัวนี้ให้มันทำงานเป็นวาเป็นบวก1ออกสเตปลบ1ออกสเตปหรือแบบสุดท้ายเลยคือฟรีซนะคะก็มาดูกันในคลิปเดียวละกันแบบเร็วๆเลยนะโอเคเริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้เราก็เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นนะเครื่องนี้2อันนี้สิ่งที่แตกต่างกันเห็นไหมคะว่าเราอยู่ที่เปิดขึ้นมาปุ๊บเราอยู่ที่เมมโมรีที่1นะคะเอฟเฟคเบอร์1ตรงกันแต่สังเกตไหมว่าตัวนี้ที่เราจะตัวเป็นตัวสาธิตเนี่ยมันมีไฟขึ้นเพดัลเอฟเฟคติดเป็นไฟสีแดงอยู่ซึ่งหมายความว่าเวลาเราใช้งานตรงนี้มันก็จะทำหน้าที่เป็น1ใน4ละกัน1ใน4แบบก็คือเป็นวาเป็นออฟเซตบวกออฟเซตลบหรือเป็นฟรีซแล้วแต่ว่าเราจะเซตแต่ว่าตัวทางขวาเนี่ยอันนี้คือค่าดั้งเดิมเลยก็คือค่าโรงงานโดยปกติแล้วเบอร์ที่1เนี่ยเขาจะไม่มีการใส่เอฟเฟคเข้าไปในเพดอลนะคะดังนั้นเมื่อไฟมันดับแบบนี้เพดอลอันนี้จะทำหน้าที่เป็นวอลลุ่มค่ะคือปิดและเปิดเอฟเฟคนะคะดังนั้นเราก็จะมาทำการรีเซ็ตเครื่องกันก่อนเลยว่าให้เครื่องนี้กลับไปสู่ค่าโรงงานเหมือนเครื่องทางขวาค่ะวิธีการรีเซ็ตของเครื่องรุ่น ME25 ง่ายมากค่ะเปิดเครื่องตามปกติทุกอย่างเลยจากนั้นมือเดียวก็ได้ค่ะกดปุ่ม Exit ค้างไว้นะคะตรงที่เราชี้นิ้วกลางนะ Exit ค้างไว้แล้วค่อยมากดปุ่ม Memory ลงนะคะกดค้าง Memory ลงหน้าจอจะขึ้นคำว่า FA ค่ะจากนั้นนะคะกดปุ่ม Light 2ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการล้างเครื่องหรือรีเซ็ตเครื่องค่ะกดครั้งที่1กดครั้งที่2รอแป๊บหนึ่งค่ะจากนั้นเดี๋ยวเลข1ก็จะกลับมาแล้วสังเกตแล้วกันว่าตัวเพดัล FX ที่มันไฟติดก็ดับแล้วเพราะตอนนี้มันคืนสู่ค่าตั้งต้นหรือค่าต้นฉบับเรียบร้อยค่ะจากนั้นมาข้อที่2การก็คือการเซตค่าให้กับเพดัลนะคะใส่เอฟเฟคเข้าไปในเพดัลละกันซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่ามันไฟดับหมายความว่าเมื่อเราเล่นจะเป็นวอลลุ่มค่ะเนี่ยปิดเปิดปิดเปิดแบบนี้นะคะดังนั้นเราจะเซตให้ตัวเพดัลเอฟเฟคตัวนี้เพดัลตัวนี้มีเอฟเฟคเข้าไป1ใน4อย่างนี่แหละจากวิธีการเซตนะคะขั้นแรกกดเข้าไปก่อนเลยค่ะกดเข้าไปในโหมด Edit นะคะหรือ Edit Mode ละกันกด2ปุ่มนี้พร้อมๆกันเลยค่ะก็คือปุ่ม Light กับปุ่ม Exit ลงน้ำหนักนิ้วพร้อมๆกันหน้าจอขึ้นคำว่า ED ย่อมาจาก Edit นะคะหรือการแก้ไขจากนั้นเราจะเห็นว่ามีไฟติดที่ตำแหน่งไหนก็ไม่สำคัญเพราะตอนนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าไฟติดตรงนี้เป็นการบอกว่าเมื่อกี้Memory เบอร์ที่1เนี่ยมีการใช้เอฟเฟคอะไรในเสียงบ้างนะแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้เราจะมาเซตเพดัลเราก็ต้องทำการกดนะคะให้ไฟตรงตำแหน่งเพดัลเอฟเฟคติดซึ่งมันจะติดเป็นสีแดงกระพริบอยู่ตอนนี้แหละมีการเขาเรียกว่าเรามีการใช้เอฟเฟคเข้าไปในเพดัลแล้วแต่ทีนี้เรามาเลือกกันค่ะว่าเราอยากจะให้เพดัลทำหน้าที่เป็นเอฟเฟคแบบไหนแบบที่1คือวาแบบที่2คือบวก1ออกสเตปแบบที่3คือลบ1ออกสเตปแล้วแบบสุดท้ายคือฟรีซคือแบบที่4เรามาหมุนลูกบิดตรงนี้ค่ะซึ่งเขาจะเลือกได้ทั้งหมด4แบบอยู่แล้วแบบที่1ถ้าเราเลือกตรงนี้ให้เลข1ขึ้นหน้าจอมันจะกลายเป็นวาถ้าเราเลือกให้มันเป็นแบบที่2จะเป็นบวก1ออกสเตปแบบที่3ลบ1ออกสเตปและ4นะคะคือฟรีซแน่นอนพอบวกถัดไปไม่มีแล้วเห็นมั้ยมันเลื่อนไม่ได้เพราะมันมีแค่4คำสั่งสำหรับตัวเพดัลดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเราเอาฟรีซเลยค่ะเรากดเลือกเป็นฟรีซจากนั้นนะคะเลือกเสร็จแล้วนะอย่างเงี้ยให้ดูเลือกเลข4เสร็จแล้วอย่าลืมกดเซฟนะถ้าเราไม่กดเซฟเราออกจากโหมดนี้ก็คือออกกด Exit แล้วออกมาที่หน้าจอปกติที่เราเคยตั้งค่าอยากให้เพดัลมันไฟติดแล้วมีเอฟเฟคใช้เป็นฟรีซเนี่ยมันก็จะกลับคืนสู่ค่าเดิมนะคะเรากดไลค์2ทีค่ะกดไลค์ครั้งที่1กดไลค์ครั้งที่2เลข1จากพริบเร็วๆแล้วก็หยุดนิ่งจากนั้นเรียบร้อยค่ะจะเห็นว่าเลข1มีเพดัลเอฟเฟคก็คือไฟสีแดงติดแล้วแต่แตกต่างกับค่าเดิมแล้วที่มันไฟปกติไฟดับจากนั้นเล่นค่ะอันนี้ฟรีซนะคะกดลงการใช้งานเพดัลในคำสั่งฟรีซนะคะขั้นแรกก่อนเล่นกดตรงส่วนส้นลงมาให้สุดค่ะแล้วก็
กดตำแหน่งโซ่ลงมามันถึงจะหยุดปิดค่ะนี่ไงนี่คือการใช้คำสั่ง effect pedal pedal effect ให้เป็นคำสั่ง freeze นะคะอีกทีนะกดลงกดหยุดเรียบร้อยค่ะจากนั้นถ้าเราอยากจะแก้อีกล่ะไม่เอาคำสั่ง freeze อยากให้เป็น pedal ก็คือเป็นแบบวาใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะต้องกดให้ดับก่อนกดให้ดับก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปในโหมด edit edit นะกด2ปุ่มนี้ exit กับ light พร้อมกันขึ้น ed ที่หน้าจอจากนั้นกดตรง pedal switch ด้านหน้ากดให้มันขึ้นไฟสีแดงบิดลูกบิดนี้ไปเบอร์ที่1เลยเพราะว่ามันจะได้เป็นคำสั่งวาค่ะเซตเสร็จแล้วกด light 2ทีเพื่อเป็นการเซฟลงที่เอฟเฟกต์เบอร์ที่1ถ้าอยากจะย้ายไปเอฟเฟกต์เบอร์อื่นก็ค่อยย้ายที่หลังนะจากนั้นตอนนี้จะกลายเป็นวาแล้วค่ะเริ่มค่ะโอเคเนี่ยแหละจบการนะคะสอนการทำรีเซ็ตล้างเครื่องรวมถึงการเซ็ตค่า pedal effect สำหรับ BOSS ME 25 multi effect guitar นะคะยังไงเราจบรีวิวกันเท่านี้เลยนะคะดังนั้นใครสนใจรุ่นนี้ติดต่อทางร้านโทคายมิวสิกตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปได้ค่ะสินค้ามีพร้อมจำหน่ายสภาพสวยตรวจเช็คเรียบร้อยตัวเครื่องอะแดปเตอร์คู่มือภาษาไทยประกัน1เดือนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ